ยังไม่ครอบคลุมครบถ้วนก็บอกว่าเราเพิ่มเติมเราเสนอแน่เนี่ยวันนี้น่าจะตกผลึกได้ทุกเรื่องเพราะมาทุกคณะอาจจะมีบางคณะที่พี่พจน์นั้นถ้าเรานึกถึงอะไรเสนอกันวันนี้ตกผลึกวันนี้นะครับที่สองก็รับรองรายงานการประชุมเนี่ยเรามีประชุมไปครั้งหนึ่งที่ท่านผอ.ก็ได้ลงแล้วก็ผมหลายทีมาวันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแล้วประสบการณ์ที่ผ่านมาทุกปีในที่ประชุมก็บอกว่าต้องไฟเงี้ยงเลยนะครับมันก็เป็นเราแต่รอบปีนี้เป็นการเป็นอีกลางเลยที่ซ้อมไว้เดี๋ยวจะต้องไปแสดงแถวพนมทวนคือพี่พ่อจัดให้หน่อยเพราะว่าชวนเล่นงานลอยกระทงอะไรเงี้ยมีเยอะแล้วก็มีหลายที่ที่เตรียมไว้แล้วเพราะฉะนั้นเราเมื่อวันเนี้ยจะเลี้ยงข้าวกลางวันด้วยเลี้ยงข้าวกลางวันเลี้ยงข้าวเป็นอย่างดียิ่งนะครับจังหวัดได้จัดงานสัปดาห์ข้ามแม่น้ำแควทุกท่านทราบดีในเรื่องของเรานั้นมีส่วนที่รับผิดชอบอยู่ในระหว่างทุกท่านที่มาในวันนี้ได้ดำเนินการในส่วนวันคืนศุกร์เสาร์ที่นั้นที่24ขอทบทวนอีกครั้งนะครับโอเคที่เปิดของท่านจังหวัดอยู่แล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็อยากให้มันยิ่งใหญ่ท่านเองในการประชุมซึ่งนะสรุปว่าจากการประชุมนั้นก็คืออะไรนี่เมื่อวานนี้เองท่านผอ.อยู่ที่เพชรบุรีสุดทางแจ้งตอนแรกพอเราเปลี่ยนแผนพวกไอ้ตรงนี้นะบางท่านพวกมีไหมครับพมร.มีพวกผมดูแล้วถ้าพวกเครื่องดีก็มีนะไม่ไหวไปเลยจริงๆท่านธรรมการนะครับธรรมการมี3เทศบาล5ต่อแล้วก็เราต้องมีนะฮะในรายละเอียดพยาภาษาโรงเรียนเอกชนทุกแห่งเลยอย่างน้อยต้องมาน้อยท่าบวกเพราะด้วยทอจ้าเกี่ยวผมจะต้องไปชุมผมบอกไปไหวหรือผมอาจารย์บอกไหวยังไหวอยู่ยังเดินไหวอยู่จนนาทีต้องไหวผู้เดียวไม่ไหวไม่ได้ครับเพราะว่าภาระผมนี่รับผิดชอบทุ่มทั่วประเทศลูกศิษย์ของผมเต็มบ้านเต็มถ้าผมไม่ไหวต้องวันเดียวลูกทุ่งถูกน็อกแน่ๆ นะครับลูกทุ่งแท้ลูกตุ๋นไทยมีอยู่เหลืออยู่คนเดียวนอกนั้นมันไปบ้านเก่ากันหมดเลยเพื่อนลบบุรีรัตน์การการรวมซึ่งมือดีๆอาพยพมุกดาไปหมดเลยเหลือทิ้งไว้ของผมเคยสู้อยู่คนเดียวทีนี้บังเอิญผมโชคดีที่มาเป็นเขยเมืองกาญก็เลยได้มาร่วมกิจกรรมสำคัญครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพี่ๆน้องๆชาวเมืองกาญสิ่งแท้จริงให้มาร่วมกิจกรรมด้วยผมก็ภูมิใจและในการทำงานเพราะทำงานระดับประเทศมานะมาเยอะแล้วทำไมจะทำงานระดับจังหวัดหรือจังหวัดบ้านเราไม่ได้ผมมีความคิดอยู่อย่างหนึ่งครับว่าผมสร้างนักร้องไว้เยอะมากมายในประเทศนี้แต่คนเมืองการยังไม่ได้ปั้นเลยยังไม่มีใครโด่งดังขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศเลยวิธีเดียวที่จะค้นหาง่ายๆคือการเข้าประกวดนะประกวดร้องเพลงที่ค้นหานักร้องศิลปินที่รักการร้องเพลงทุกแท้ๆจริงนะฮะเอามาเจอในเอามาดูแลให้เป็นเข้าทางเข้าทางเพราะว่าทางที่ท่านเดินกันหลายๆคนที่เดินอยู่บางคนก็ไปถูกทางบางคนก็หลงทางบางคนก็ไปอะไรไปไหนไปก็ไม่รู้จริงๆแล้วถ้าท่านจะเดินให้ถูกทางตรงทางจริงๆต้องถามชลธีครับเพราะว่าลูกทุ่งผมอยู่กับนี่มาครึ่งคอชีวิตวันนี้81ย่าง82แล้วอายุผมนะไม่ใช่ใบหวยอายุผมย่าง82ปีนี้ฉะนั้นทุกเรื่องทุกคำพีเขาในวงการทุ่งอยู่ในสมองทุกคนท่านจะเดินทางไหนได้ถูกต้องมาถามผมได้แล้วผมจะแนะนำกันเดินและก็ประสบความสำเร็จไปคนแล้วคนเล่าแล้วดังที่ท่านรู้คนแรกที่ผมปั้นคือสายันนั่นก็สุพรรณบุรียอดรักก็พิจิตรสุนารีก็โคราชเสรีก็สุพรรณไม่มีทุนเมืองกาญเลยทีนี้ผมว่าไปเขยเมืองกาญก็เป็นที่บุญคุณท่านอยู่ก็ต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เมืองการนี้เด่นไม่งั้นเสียชื่อเท
ทวดาเพลงนะครับก็เลยการได้รับความกรุณาจากท่านจ๋าและท่านผู้ว่าให้จัดการโครงการประกวดนักร้องขึ้นผมจะเน้นการประกวดนะผมจะไปพูดเรื่องอื่นเรื่องอื่นได้แต่ต้องพูดถ้าท่านจ๋าพูดก็เป็นการค้นหาเพชรทีนี้ไอ้เพชรที่เจ้าเฟปั้นเป็นเจรนายสู้กับเขานี่นะฮะเสียงดีพอดีอย่างเดียวยังไม่พอเสียงต้องคุณมีพลังและมีเสน่ห์ด้วยแล้วก็มีเกียรติการของจักรดูว่าอายุอานามผมจะมันมีการประกวดเขาอย่างนั้นจังว่ามีโอเพ่นคือไม่จำกัดอายุแล้วก็ทุนเล็กทุนเยาว์นะครับเพราะว่าทั้งสองรุ่นน่ะผมรับภาษาเอาไปปั้นเอาไปฝากบริษัททุกรุ่นทุกรุ่นได้ได้แต่ว่าดูต้นเสียงก่อนว่าท่านมีต้นทุนในการเป็นนักร้องที่มีจะเป็นผู้เสียสู้เขาระดับประเทศได้แค่ไหนต้องผมต้องดูเองครับผมต้องฟังเองแล้วฟังคนเดียวแล้วคนอื่นไม่ได้มีสิทธิ์ฟังคนอื่นฟังไม่รู้เรื่องหรอกครับเพราะว่าเสียงดีแล้วมีคุณภาพหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ฮะหลายคนฟังเหมือนกันนะบอกว่าเออเสียงดีแล้วหน้าปั้นเนาะแต่ถ้าที่ทางการเงินว่าไปทางไหนที่จะทำเงินได้ไปอยู่บริษัทไหนที่มันทำจริงก็อยู่อย่าไปเข้าโรงเรียนนะบางบริษัทก็บอกอยากได้เข้ามา 300,000 อย่าไปเข้าบ้าแม่มีแต่เด็กก็จะไปพึ่งนี้ไปพึ่งเด็กไม่ได้ครับนี่ฮะมีบริษัทแบบนี้ก็มีนะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยในห้างในหอเท่าไหร่มันเป็นเพื่อนผมเท่านั้นนะเป็นลูกศิษย์เท่านั้นเป็นเพื่อนเท่านั้นฉะนั้นผมฝากบริษัทใดได้ทุกครั้งทุกบริษัทขอให้ท่านดีจริงก็แล้วกันนะครับผมคงจะทำเรียนไปแค่นี้ก็ได้ครับนะครับทุกฝ่ายนั้นก็ขอ